มาจ้ามาจ้าดวงประจําเดือนมิถุนาดวงประจําเดือนมิถุนาของคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีผู้สถาที่เกิดวันพฤหัสบดีจ๋าขอให้คุณเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพในมืออาจารย์เนาะ เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะเป็นตัวแรนดอมสุ่มนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้วันพฤหัสบดีจะเป็นเยี่ยงอะไรนะคะไพ่อาจจะมีเข้าไม่เข้านะคะเพราะว่ามันเป็นการแรนดอมสุ่มนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ไพ่ได้เล่าเรื่องร่วมถึงให้เป็นสารบัญเล่มหนึ่งในการใช้ชีวิตนะคะอย่าเอาเป็นแบบโอ้โหจริงจังถึงขังเนาะ เพราะเรามีสตินะคะเรามีสติในการประกอบวิชาชีพและมีสติให้อยู่ในกายนครและเราก็จะได้รู้ว่าเราควรทําเยี่ยงไรนะคะผู้สถัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้สถัทธที่เกิดวันพฤหัสดวงประจําเดือนมิถุนาดวงประจําเดือนมิถุนาได้แก่ปอโอสีเหรียญเงินขาดแคลนนะคะประหยัดนะจ๊ะเด็กหนุ่มถือถ้วยนะคะปอโอ,โอควีนครับโอ้แปดถ้วยสุดท้ายปอ คิ้งเหรียนะจ๊ะผู้สถานที่เกิดวันพฤหัสผู้สถานที่เกิดวันพฤหัสคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปห้าคะแนนจ้าอย่างแรกนะคะใครที่อยากจะลงทุนนะคะฟังดีๆนะสาวกที่เกิดวันพฤหัสศดีถ้าคิดจะลงทุนนะคะชะลอตัวไว้ก่อนเลยชะลอตัวไว้ก่อนเลยเพราะไพ่สี่เหรียญคือไพ่ของการเงินอาจจะเฟดแบบขึ้นๆลงๆอาจจะมีมาหมดไปมีมาใช้ไปนะคะ ใช้ไปอาจจะในเรื่องของไอ้นานพังไอ้นี่พันจําใจจะต้องใชคงนนะ้คุณจะต้องประหยัดก่อนนะคะุณจะต้องประหยัดก่อนนะคะรู้แล้วว่าเดือนมิถุนามีเหตุการณ์จําเป็นที่จะต้องใช้เงินแบบอิสเดนเก็บเงินไว้ก่อน5,000ัน0 0 7ันเเก็บเงินไว้ก่อน รวมถึงใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีได้ให้เด็กหนุ่มถือถ้วยเวลาทํางานพยายามปิดปุ๊บปิดปับ๊บไม่ต้องดึงแม่น้ำห้าสิบล้านสายดึงมาปิดไปดึงมาปิดไปเลยนะคะบีปิดแบบฉับฉวยแบบว่องไวใครเกิดวันพฤหัสบดีนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าว่องไวจงทําทุกอย่างแบบว่องไวในการปิดการขาย จงทําทุกอย่างแบบว่องไวในการใช้สมาธิและสติและแก้ไขปัญหาเฉพาะการข้างหน้าอย่าไปดืงแบบเกิดวันนี้เกิดอีสองวันค่อยแก้ไม่ได้วันนี้เกิดคุณต้องแก้เลยให้โชว์ศักยภาพให้บอสเห็นให้นายเห็นรวมถึงไพ,คพค่คินคัพไพ่ควีนคับคือไพ่ของการ บริหารงานแบบ QC QA ใครที่ไม่เคยดูดีมาร์ซพายไม่เคยดูรายรับรายจ่ายไม่เคยดูรอยรั่วเลยให้คุณจะต้องสังเกตรอยรั่วตัวเองได้แล้วนะคะว่าเรามีการผิดพลาดตรงไหนและใครที่ทำโกดังหรือสินค้าและไม่เคยเช็คสต็อกเลยเดือนแล้วสองสามเดือนละรีไปเช็คสต็อกค่ะรีไปเช็คสต็อกเพราะว่าจะมีช่องวูบวางมาแล้วคุณดูคลิปอาจารย์ปุ๊บคุณจะรู้สึกว่า เคยเงินหายไปสองสามหมื่นอาจารย์แม่งสุดจริงๆว่าไม่ได้มานั่งตรงนี้ดูได้ไงว่าว่าไม่ได้เช็คสต็อกทําให้เงินหายของหายเป็นแบบโอ้โหหน้ามืดตาโวเลยนะคะและรวมถึงนะคะเกิดความหน้ามืดตาโวเกิดความเครียดเพราะคุณได้ไพ่แปดถ้วย ไพ่แปดถ้วยคือไพ่แห่งโกงจะเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกอบาบยามุกหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องการปิดบังซ่อนเลนต่างๆนานาคุณจะโดนปุบปับรับโชคนะคะไม่ต้องไปสะพ้ายใครเพราะว่าคุณจะโดนสะพ้ายกลับแบบหน่าเงือบน่าหง,งายกลับมาก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณได้ไพ่คิงเหรียญแล้วเงินไม่สมควรที่จะ ลงทุนไม่สมควรที่จะทําอะไรเก็บเงินไว้กับทรัพย์เก็บเงินไว้กับหายของตัวเองจะดีที่สุดค่ะซิกเนเจอร์ในการทําบุญสําหรับสาวกที่เกิดวันพฤหัสบดีให้คุณหมั่นเติมน้มํามันตะเกียงเทียนดวงประทีปอะไรที่มีแสงสว่างคุณวับไปก่อนได้เลยคุณวับไปก่อนได้เลยและอาจารย์มั่นใจว่าหลายๆท่านที่ดูจะต้องมีการพูดถึง ตะเกียงดวงประทีปไฟฟ้าทุกอย่างแน่นอนบอกไว้ก่อนได้เลยไปดูได้เลยว่าหลายๆท่านต้องมีการกล่าวถึงดวงวันพฤหัสแนวนี้แน่นอนค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตไปกันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย